วันรมบาทาตลาดหุ้นนะครับ4คดีการเมืองผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยกับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนท่านผู้ที่เคารพรักครับคุยกับผมณัฐวัฒน์รุ่งวงศ์ไลฟ์นะครับวันอังคารที่18มิถุนายน2567นะครับวันนี้ไม่ได้คุยที่สตูดิโอนะคุยนอกสถานที่ในรถนะฮะเนื่องจากว่าผมไม่ภารกิจติดธุระมาทำธุระประชุมอยู่ข้างนอกนะก็เป็นวันที่คนในตลาดทุนให้ความสนใจในวันนี้4คดีความจริงนี่5เรื่องเลยซ้ำไปนะมามีความชัดเจนขึ้นมากในวันนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีผลมีผลต่อตลาดเยอะอยู่เหมือนกันคดีแรกตั้งแต่เช้านะครับเรียบร้อยก็คือคดีที่เรียกกันว่าทักษิณ112อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดสรุปก็คือว่าสำนักงานอัยการสูงสุดชี้ว่ามีการกระทำความผิดนะครับตามมาตรา112แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ให้ประกันตัวอดีตนายกทักษิณชินวัตรไปวงเงิน 500,000 บาทพูดง่ายว่าไม่ต้องนอนเรือนจำไม่ต้องนอนคุกนะได้กลับบ้านคดีที่2นี่เรียกกันรวมๆว่าคดียุบพรรคก้าวไกลวันนี้ยังไม่มีการตัดสินนะครับของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าให้ไปหาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็บันทึกมาทั้งสองฝ่ายก็คือผู้ร้องก็คือคนยื่นฟ้องเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการกกต.แล้วก็ทางพรรคก้าวไกลก็ให้ทำเป็นบันทึกมาแล้วก็นัดมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งในวันที่9กรกฎาคมนะครับสรุปยังไม่มีการตัดสินยุบหรือไม่ยุบในวันนี้นะครับศาลก็คงจะต้องไปหาข้อมูลหาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็นัดมาฟังกันดีๆนี่9กรกฎาคมอีกคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีนายกรัฐมนตรีโดน40สว.ร้องให้มีการถอดถอนนะครับให้มีการถอดถอนออกจากตำแหน่งในข้อหาว่าไปตั้งคุณพิชิตชินบานเป็นรัฐมนตรีผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีการพิจารณาตัดสินในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับให้มีการยื่นคำลงคำร้องคำบันทึกให้การ อะไรเพิ่มเติมเหมือนก่อนก็จะไปตัดสินกันอีกทีเนี่ยในวันที่10สรุปก็คือคดีการเมืองที่ยังไม่มีการตัดสินยังไม่มีการชี้ขาดอะไรกันเนี่ยเลื่อนออกไปเป็นกรกฎาคมคือวันที่9คดียุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นวันที่10 9กับ10นะฮะจำมันกันให้ดีนะฮะส่วนอีกคดีหนึ่งที่ตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือคดีที่เรียกกันว่ามีการยื่นร้องยื่นฟ้องว่าการเลือกตั้งสว.นะฮะในเที่ยวนี้เนี่ยผ่านระดับอำเภอแล้วจังหวัดเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยกำลังจะไประดับประเทศในวันที่26เนี่ยโมฆะหรือไม่โมฆะเนี่ยศาลตัดสินออกมาเรียบร้อยนะครับว่าไม่โมฆะสรุปนะรู้เรื่องเรียบร้อยลงตัววันนี้เนี่ยไป2คดีอัยการสูงสุดคดีนายกทักษิณเนี่ยบอกว่าเออมีความผิดรับฟ้องแล้วก็บอกว่ามีความผิดแต่ให้ประกันตัวนะครับคดีที่2นี่ว่าตัดสินกันเป็นเรียบร้อยก็คือว่าการเลือกตั้งสว.เป็นหรือไม่เป็นโมฆะศาลตัดสินวันนี้ว่าไม่เป็นโมฆะเดือนหน้ากันต่อไปท่านใดพรรคพวกใครก็ตามทีที่ว่าจะเข้ามาถึงระดับประเทศแล้วใช่ไหม
นัดกันไว้ว่าอยู่ที่เมืองทองธานีก็เชิญเลยนะครับมากันได้แล้วป๊อปในวันที่26นี้เป็นการเลือกไม่โมฆะคดียุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลยังไม่มีการตัดสินยังไม่มีการชี้ขาดกันในวันนี้นะครับนัดกันอีกทีวันที่9กรกฎาคมส่วนคดีนายกรีโดนถอดถอนไม่โดนถอดถอนเรื่องตั้งกฎวิจิตรบานเลื่อนขยับไปเป็นวันที่10นะครับความจริงมีอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่คดีแต่เป็นเรื่องที่ว่าคลุมเครือสร้างความไม่ชัดเจนให้กับตลาดก็คือการตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดตลาดหลักทรัพย์มีมตินะครับ เลือกให้คุณอัศเดชคงสิริเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่แต่ว่าก็มีเสียงจากหลายฝ่ายรวมทั้งบรรดาผู้เสียหายคดีสตาร์กบอกว่าที่ไปที่มาของท่านเนี่ยเนื่องจากว่า เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการของดีร้อยประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นของดีร้อยโฮลดิ้งซึ่งไปถือหุ้นในบริษัทสอบบัญชีอันนี้จะกลายเป็นประเด็นปัญหาเรื่องคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์หรือเปล่านะครับ อันนี้เนี่ยล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ออกมาเคลียร์กันแล้วเมื่อวานว่าไม่เป็นปัญหาคุณอัศเดชเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องไม่ขาดคุณสมบัติเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนใหม่ได้นะครับแม้ว่าจะเคยถือหุ้นก็ไม่เป็นไรก็โอนหุ้นออกไปนะครับแม้ว่าจะเป็นกรรมการของทางด้านดีร้อยก็โอเคลาออกลาหรือยังลาแล้วเมื่อวานนี้หุ้นก็กำลังจะโอนออกเพราะฉะนั้นสามารถที่ว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เอาเป็นว่าเคลียร์สรุป4-5เรื่องทั้งหมดที่เคลียร์กันไปแล้ว3เรื่องนะครับเคลียร์กันไปแล้ว3เรื่องก็คือว่าเรื่องคุณสมบัติของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนใหม่นะโดยการรับรองการันตีของทางด้านประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาบอกไม่มีปัญหาครับถือหุ้นก็ไปโอนหุ้นออกเป็นกรรมการก็ไปลาออกก็เดินหน้า เป็นได้แล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งสว.สรุปแล้วศาลชี้ขาดไม่เป็นโมฆะเดินหน้าเลือกต่อคดีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ112ก็เรียบร้อยนะครับประทับรับฟ้องไม่มีความผิดแล้วก็ระหว่างนี้ก็ไปสู้คดีกันไปแต่ว่าไม่ติดคุกนะครับก็ได้ประกันตัวกลับบ้านที่ยังต้องรอก็มี2เรื่องคือคดียุบพรรคก้าวไกลกับคดีถอนนายกรัฐมนตรีเลื่อนการพิจารณาไปเป็นวันที่9วันที่10นะครับแล้วมีผลมีอิทธิพลกับตลาดหุ้นยังไงจะเหมือนกับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อวานอธิบายไปในวันก่อนครับก็มีผลยังไงก็คือว่าทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นในตลาดหุ้นแล้วเป็นผลดีหรือผลเสียมากกันจะเป็นลักษณะว่าเป็นผลดีเป็นผลบวกมากกว่าผลเสียนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในการเมืองข่าวลบข่าวร้ายในเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยตลาดหุ้นจะมีแอคชั่นอยู่3ช่วงช่วงแรกเรียกว่าเป็นช่วงก่อนเหตุการณ์สำคัญช่วงที่2เรียกว่าเป็นวันที่มีอีเวนต์แล้วก็ช่วงที่3คือภายหลังจากนั้น อย่างคราวนี้เนี่ยเรื่องราวคดีต่างๆใน 4-5 เรื่องที่ผมว่ามาเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคดียุบพรรคก้าวไกลคดีต่อตอนในยุคปีการเลือกตั้งสว.เป็นโมฆะหรือเปล่าทักษิณจะโดนรับฟ้องนะแล้วได้ประกันตัวหรือเปล่าอะไรต่างเนี่ยรวมถึงเรื่องของการตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนใหม่จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยระหว่างที่ว่าอีลุมคลุมเครือนะครับยังไม่ชัดเจนมันทำให้
คนในตลาดเนี่ยไม่สบายใจกังวลใจแล้วก็ประเมินไปในทางลบทางร้ายประเมินทางลบทางร้ายว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลจะยุ่งยากยังไงถ้าถอดถอนนายกรัฐมนตรีแล้วจะมีปัญหาถ้าเลือกตั้งสว.เป็นโมฆะแล้วจะยังไงวงแตกหรือเปล่าทักษิณสมมติว่าโดนอัยการสูงสุดเรียกมาวันนี้เกิดไม่มาหนีนะครับหรือเรื่องของคุณสมบัติของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจจะต้องไปตีความไปโน่นนี่วุ่นวายอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยหุ้นตกก็คือปรากฏการณ์ช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างเป็นเมื่อวานนะเหตุการณ์อย่างเมื่อวานอย่างสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดหุ้นลงมารวมๆประมาณ100จุดนะเที่ยวนี้เนี่ยลงมาจาก 1,390 จุดลงมาต่ำสุดเมื่อวานใน 1,388 จุดเรียกว่าเป็นเฟสแรกเป็นระยะแรกคือเกิดความคลุมเครือเกิดความไม่ชัดเจนเกิดลักษณะว่ามีข่าวลบข่าวร้ายเนี่ยคนในตลาดขายกันออกมาก่อนนะครับขายกันออกมาก่อนเรียกกันว่าเป็น sell on rumor ขายตอนมีข่าวลือนะครับถ้าขายตอนมีข่าวลือแล้วเป็นยังไงเข้าเฟสที่2ก็คือว่าระหว่างรอความชัดเจนรอผลที่ชัดเจนตลาดจะไม่ตกแต่ก็ไม่ขึ้นซึมๆจังทรงเป็นเฟสที่2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์วันนี้อย่างช่วงเช้าวันนี้เนี่ยหุ้นขึ้นไปประมาณเกือบ10จุดนะครับก็คือไม่ลงต่อแล้วล่ะตอนนี้คือยังไงตอนนี้ก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ภายหลังเกิดความชัดเจนแล้วความชัดเจนคือยังไงก็คือว่าเอาละเรื่องของการเลือกตั้งสว.เอาไม่เป็นโมฆะเดินหน้าต่อนายกทักษิณเอาอัยการรับฟ้องว่ามีความผิดไปขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันต่อไปแต่ว่าได้ประกันตัวนะครับเรื่องของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประธานบอร์ดออกมาการันตีแล้วบอกว่าเอ้าถือหุ้นก็ไม่ผิดนะครับมีตำแหน่งอยู่เดิมก็ไม่ผิดไม่มีคอนฟลิกต์ความอินเทอร์เน็ตอะไรเป็นผู้จัดการกันต่อเอาถือว่าจบเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกให้ตลาดหุ้นเพราะว่าจบแล้วรู้เรื่องแล้วนะครับไอ้ที่ขายมาก่อนหน้านี้เพราะกลัวเพราะกังวลอะไรต่างเกี่ยวกับ3เรื่องนี้น่ะเคลียร์เป็นผลบวกแล้วเรื่องที่ว่ายังไม่เรียบร้อยน่ะยังไงเรื่องที่ยังไม่เรียบร้อยตอนนี้ก็เลยมีอยู่2คดีคือคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งศาลยังไม่ตัดสินวันนี้เลื่อนไปวันที่10คดียุบพรรคก้าวไกลยังไม่ตัดสินในวันนี้เลื่อนไปวันที่9พูดง่ายก็อยู่วันที่9ที่10 2เรื่องนี้ยังจะเป็นประเด็นที่พูดง่ายๆว่าทำเป็นเรื่องที่ว่าเป็นปัจจัยรบกวนเป็นปัจจัยที่ว่ายังคุมเครือต่อไปพูดง่ายๆว่าไม่จบพอถ้าไม่จบเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดจะเป็นปัจจัยค่อนข้างจะกลางๆแต่ไปในทางลบทำไมบอกว่าค่อนข้างกลางๆก็คือว่าอย่างน้อยมันก็เคลียร์ในระดับหนึ่งเคลียร์ในระดับหนึ่งยังไงก็คือรู้กันแหละวันนี้ว่านายกรัฐมนตรียังไม่โดนถอนรู้แหละว่าในวันนี้พรรคก้าวไกลยังไม่โดนยุบนะฮะเอามีเวลาหายใจหายคอต่อออกไปเนี่ยถึงวันที่9ที่10ถึงจะไปตัดสินนะฮะที่จะนัดกันมาแล้วก็มันก็เลยออกมาค่อนข้างกลางแต่ไม่ใช่กลางไปทางบวกค่อนข้างกลางไปทางลบทำไมเรียกว่ากลางไปทางลบเนื่องจากว่ามันก็จะคอยเป็นปัจจัยรบกวนเป็นเรื่องที่คอยทำให้คนในตลาดต้องคอนเซิร์นต้องติดตามกันต่อไปคือแต่ที่อย่าขาดแต่ที่อย่าจบแต่ที่อย่ารู้เรื่องวันนี้ยังไม่รู้เรื่องจากนี้ไปถึงวันที่9ที่10กรกฎาคมก็ยังจะวนก็มาเป็นปัจจัยกระทบเป็นระยะแต่ว่าจากนี้ไปถึงวันที่9ที่10เนี่ยมันจะไม่หนักเท่ากับที่ผ่านมานะครับมันจะไม่หนักเท่ากับที่ผ่านมาโดยสรุปแล้วเห็นว่ายังไงที่วันนี้
มันก็เข้าสู่ตามที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าปฏิกิริยาของตลาดทุนเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าจะมีข่าวลบข่าวร้ายข่าวน่ากลัวข่าวที่ว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในวันนี้รวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยที่ผมเรียกว่าวันอะไรเนี่ยวันมารุมบาทาเนี่ยจะบอกว่าวันรุมสะบาทาก็เกรงใจเรียกว่าวันมารุมบาทาอยู่ 4-5 เรื่องมันเคลียร์ไปแล้ว3เรื่องใช่ไหมก็คือคดีสบเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะเอาเคลียร์เรื่องนายกรัฐมนตรีทักษิณคดี 1-2 เคลียร์เรื่องการเลือกตั้งเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่อ้าวเคลียร์นะครับก็เป็นผลบวกให้กับตลาดอีก2เรื่องเนี่ยคือถอนนายกเศรษฐาแต่งตั้งคนวิจิตรสินบาลแล้วก็ยุบไม่ยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างกลางๆนะฮะแต่เคลียร์บางระดับเคลียร์ก็คือว่าอ๋อวันนี้ยังไม่ยุบวันนี้ยังไม่ถอนนายกนายกยังเป็นต่อพรรคก้าวไกลยังไม่โดนยุบเอาลุ้นกันอีกยกนึงถึงวันที่9ที่10แต่ค่อนข้างเป็นกลางไปในทางลบเพราะว่าคือแนวที่ว่าจะจบเรื่องจบราวเอาต้องไปลุ้นกันอีกยกหนึ่งอะไรกันประมาณอย่างนั้นส่วนตลาดหุ้นที่ขานรับมาที่ผ่านมามาถึงวันนี้ถือว่าเป็นไปตามสูตรหรือเปล่าเป็นก็ถือว่าเป็นไปตามสูตรนะเป็นไปตามสูตรยังไงก็คือว่ามีการเซลล์ออนรูเมอร์ช่วงที่ผ่านมาในเซลล์ออนรูเมอร์ขายตอนมีข่าวลือด้วยเกรงว่าจะมีผลกระทบมีผลเสียหายมีอะไรต่างเนี่ยหุ้นที่ตกลงมาจากยอดของรอบนี้แต่1,390จุดตกลงมา1,288จุดเนี่ยลงมาร่วม100จุดนี่ถือว่า sell on rumor ขายตอนมีข่าวลือประเด็นก็คือว่าจะมีการซื้อคืนในตอนข่าวจริงออกไหมเพราะว่ามันเป็นสูตรว่าsell on rumor แล้ว buy on fact หรือ buy the news sell on rumor buy on the news ก็คือขายตอนมีข่าวหรือซื้อตอนมีข่าวจริงนะครับโดยทั่วไปก็คือจะมาเกิดแต่วันอย่างเงี้ยข่าวออกมาแล้วเคลียร์แล้วชัดเจนแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยรบกวนแล้วก็เลยซื้อหุ้นกลับแล้วทำไมหุ้นมักจะเด้งกันแรงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลา sell on rumor เนี่ยมันมีช็อตเซลล์บางทีก็ซ้ำเติมด้วยฟอสเซลไอ้คนที่ว่าช็อตเซลเนี่ยก็มักจะมาซื้อหุ้นกลับในวันอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าเป็น covering ช็อตนะครับช็อต covering แล้วแต่อย่าเรียกเลยว่า cover ช็อตมาซื้อหุ้นกลับหุ้นพวกนี้ก็จะเด้งคืนนักลงทุนคนอื่นก็ซื้อตามก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนในเรื่องของแนวโน้มของทางเทคนิคเมื่อวานผมชี้ให้ฟันตรงไปว่าพุ่งลงมาเวลานี้ตลาดหุ้นไทยไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะเพราะว่าดัชนีเซตอินเด็กซ์มันลงมาโอเวอร์โซลงมาแบบแรงเกินเหตุเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยจะเกิดการเทคนิคอลรีบาวการฟื้นกลับประเด็นหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ว่าภายในสัปดาห์นี้ก็คือนับไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยถ้าหากดัชนีเซตมันกลับมาเหนือระดับประมาณสัก1,300จุดได้คือตัวเลขอยู่แถวประมาณ 1,295 ถึงประมาณสัก 1,305 จุดเนี่ยเอาเป็นว่าจากนี้ไปถึงวันศุกร์เนี่ยถ้ายืนเหนือระดับประมาณ 1,300 จุดได้ก็อาจจะได้ลุ้นการฟื้นตัวรอบหนึ่งอีกยกหนึ่งนะครับการฟื้นตัวอีกรอบหนึ่งอีกยกหนึ่งเนี่ยจะทำให้ดัชนีฟื้นขึ้นไปเนี่ยแถวประมาณสัก 1,330 1,340 จุดในด่านแรกด่านใหญ่ก็อยู่กรอบบนแถวประมาณสัก 1,400 นะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเล่นไปเล่นมาแล้วสัปดาห์นี้ดัชนีเซ็ตทะลุขาดต่ำกว่าเขตแถวประมาณสัก 1,295 นะครับลงไปปิดต่ำกว่า 1,300 อะไรแบบเนี้ยอันนั้นแสดงว่าลงกันต่อเป้าลงจะลงกันไปถึงพันหลุดพันไม่ขนาดนั้นเป้าต่อไปแถวประมาณสัก 1,250 จุดแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ผมบอกนี่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่า
ในสัปดาห์นี้หุ้นไม่สามารถกลับมาเหนือระดับแต่เชนิบาลสักพันจับร้อยได้แต่รวมๆแล้วผมให้ความเห็นลักษณะนี้ว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นตกลงมาร่วมๆประมาณ100จุดจาก 1,390 ถึง 1,288 โดยที่ว่าอิงปัจจัยลบ 4-5 เรื่องคดีการเมือง4เรื่องตำแหน่งผู้จัดการตลาดหุ้นอีก1รวมเป็น5ตอนนี้เคลียร์ไปแล้ว3เรื่องก็คือเรื่องผู้จัดการตลาดหุ้นเอาละไม่โมคุกโมคะเป็นกระต่อว่ากันไปเรื่องของเรื่องตั้งสว.ไม่เป็นโมคะว่ากันต่อเรื่องของคดีคุณทักษิณชัดเจนแล้วเหลืออีก2เรื่องยังไม่จบก็แต่ก็ค่อนข้างจะหายกลุ่มเกลือว่าเอาเรื่องกันไปตัดสินวันที่9ที่10ก็ยังต้องรอกันอยู่นะครับที่ผ่านมาหุ้นก็ตกมาเรื่องนี้ก็พอมาถึงวันเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าหลังจากเซลล์ออนรูเมอร์แล้วจะมีBuy the News หรือว่า Buy on Fact กันเกิดขึ้นไหมในวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูว่าวันนี้ไปถึงสิ้นสุดสัปดาห์เนี้ยในทางเทคนิคหุ้นมันลงมาโอเวอร์โซเยอะพอลงมาโอเวอร์โซเยอะเนี่ยมันจะเด้งกลับหรือเปล่าถ้าเด้งกลับก็ไปดูเนี่ยภายในวันศุกร์เนี่ยว่าดัชนีตลาดหุ้นดัชนีเซ็ตกลับมายืนเหนือระดับประมาณสัก 1,300 ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็โอเคก็กลับมาลุ้นว่าจะมีรีบาวมีเด้งดีๆกันสักยกหนึ่งไปแถวประมาณสัก 1,330 หรือ 1,400 จุดก็ได้อีกรอบนะครับนี่ก็เป็นความเห็นเลือกหลักต่อเนื่องจากเมื่อวานคราวนี้ปิดท้ายวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้23มิถุนายนช่วงบ่ายนะครับผมจะมีบรรยายให้กับลูกค้าให้กับท่านสมาชิกฟังนะครับในหัวข้อเรื่องก็คือได้เวลาแก้พอร์ตยอดดอยหลังสถานการณ์ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้อนรับกับ LTF ด้วย5หุ้นเด่นเล่นในรวยรอบใหม่นะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วผมก็เชิญทางผู้บริหารทางเจ้าของหุ้นบริษัทดีๆนะเน้นเทิร์นราวก็มีเน้นโกรทเยอะๆนี่ก็มีนะครับที่จะเอามาบรรยายเอามาเล่าให้ฟังนะครับในวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปท่านที่เป็นลูกค้าเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกเตรียมก็งานนี้นะครับส่วนท่านที่เป็นยังไม่ได้เป็นลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่ท่านที่หมดอายุสมาชิกกำลังจะหมดอายุสมาชิกต่ออายุสมาชิกใหม่ให้ไวนะครับเข้าใจว่าเบอร์ติดต่อไลน์เลยที่ผมแจ้งไว้ใน Facebook แล้วถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวผมมาแปะให้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็เป็นการมาคุยกันไลฟ์สดนอกสถานที่บนรถนะในวันนี้เนื่องจากว่ามีการติดประชุมภายนอกนะครับก็กราบขอบคุณหลายๆท่านที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาส่วนท่านที่ถามเข้ามายังไม่สะดวกที่จะตอบนะครับเพราะว่ามองดูไม่ค่อยชัดนะครับไม่เหมือนจัดสตูดิโอที่สำนักงานนั้นมันจะมองเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับ